ครับสวัสดีครับกับผมหมวดวุฒิครับหรือคนไทโคครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของแม่พันธ์พออันนะครับปันน้องสล่าหมู่2ตำบลหอยแก่งอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรครับสิพาพี่น้องไปเบิ่งการเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงปลาปลาเข็งปลาคอปลาดุกครับเลี้ยงไก่ไข่บริเวณหลังบ้านเพิ่นนะครับพื้นที่ประมาณ1ไร่นี่แหละนะฮะเพิ่นแบ่งออกเป็นสัดส่วนเลี้ยงทุกอย่างครับในหลังบ้านเพื่อนนะครับไปเบิ่งได้เลยครับกับผมหมวดวุฒิหรือคนไทโคครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยเด้อครับครับอันนี้ปลายังครับนี่อันนี้ปลาเข็งจ้ะปลาเข็งหลายบ่หลายโตบ่ประมาณเพิ่นว่าชื่อนี่500ตัวหรือ1,000ตัวนี่ล่ะเป็นบอจังสีเนาะเอาบอผ่าผ่ายังผ่ายางบ่ครับห้องอันเพิ่นซื้อสําเร็จมาเลยเป็นกระชังสําเร็จมาเลยอ๋อกระชังสําเร็จอันนี้ปลาเข็งเนาะจ้ะปลาเข็งกับกบยมกันจ้ะกบแบบว่าคัดมาจากโตเถิ่มมันใหญ่บ่ทันหมู่น่ะครับเอาแยกมาใส่นี่บัดมันกําลังใหญ่เห็นนะครับเอาแต่ตัวกบนะครับจ้าเอาตัวกบตัวที่มันลังมันหน่อยกว่ามูอ๋อมันสิอยู่ในเอาค้อนไว้เอาค้อนใหม่ไว้เฮ็ดคือธรรมชาติธรรมชาติเนาะเอามันบ่กินกันบ่แม่ถ้าเวลาฮ้อนล้างบ่นี่ก็กินอยู่น้ำหน่อยกินครับทั้งกบทั้งปลาเข็งอยู่น้ำกันถ้าน้ำไม่หลายยังสิกินบ่ได้อ๋อนึกว่ามันสิกินกันเนาะเวลาหลังบ่อนี่ก็กินอยู่คิดว่ามันกินเป็นแปลกๆเดียว2ตัวสิก็อิ่มก็เลยปล่อยมันกินครับตอนนั้นก็เปิดน้ําใส่มันก็เซากินครับเอาใส่น้ํากันเลยใส่อาหารหยังครับนี่อาหารปลาดุกจ้ะใส่อาหารปลาดุกสําเร็จเลยเนาะปลาดุกหน่อยเด้อค่ะอาหารปลาดุกหน่อยเลี้ยงโดนบ่แม่อันนี้สิได้บ้านเดือนกว่าแล้วบ่นเดือนกว่าแล้วครับลงพร้อมกันบ่ครับกบกบกันบ่ได้ลงพร้อมกันเพราะว่ากบในรุ่นตัวใหญ่คือขายหมดแล้วนี่โตโตมาหน่อยเลยคัดมาใส่นี่ก็นึกว่ามันสิกินกันเนาะแต่ว่าก็ยอมกันได้นะครับอีกบ่อนึงครับอันนี้เป็นปลาหยังนี่อันนี้ปลาคอจ้ะอันนี้ปลาคอจ้ะโอ้ใส่หานปลาดุกคือกันบ่แม่แม่นจ้ะอ๋อตัวมันอันปลาคอนะครับพื้นที่ประมาณซํานี่คือยาว2เมตรเนาะจ้ะยาว2เมตรกว้าง 1.50 เมตรเนาะบ่อของปลาคอนะครับหดหลายเลยครับหลายตัวบ่แม่อยู่ในบ่อนี่อยู่นี่นี่400ตัวบ่400ตัวนี่ครับแต่บ่อยู่หุ่น 2,500 อยู่ข้างอันนี้600บ่อันนี้3บ่ออยู่นํากันมันบ่ครับนี่ปลาคอคือกันเนาะจ้ะอ๋อแล้วระบบน้ําเฮาจังได๋ครับระบบน้ําน้ําเพิ่นก็ใส่น้ําประปาแล้วใส่น้ําประปาบ้านกะว่าได้เดือนนึงหรือประมาณ20กว่ามื้อสิล่ะเพิ่นก็เปลี่ยนน้ําอ๋อประมาณเดือนละ20กว่ามื้อเปลี่ยนน้ําออกจ้ะอาหารหาจังได๋ให้เป็นยามมื้อเช้ายามมื้อแลงบ่ยามมื้อเช้ายามมื้อแลงค่ะครับเลิกบ่ครับนี่บ่เลิกเลยค่ะประมาณก็คือบ่เลิกแล้วเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดบ่ลงไปเลิกเนาะจ้ะอยู่ๆก็พื้นดินเลยเด้ค่ะเนาะอยู่ก็พื้นดินเลยบ่ได้ขุดเนาะบ่ได้ขุดลงไปอันนี้ตัวใหญ่แล้วเนาะครับบ่อนี่เนาะจ้ะตัวนี้ตัวใหญ่แล้วซื้อพันธุ์มันมาเองบ่หรือไดจ้ะซื้อมาอันนี้ปลาดุกอันนี้ปลาดุกจ้ะเฮาผลิตลูกมันเองได้บ่เพิ่นก็อยากลองเบิ่งอยู่บ่ทันได้เฮ็ดเบิ่งบ่ทันได้ลองบ่ได้ลองเบิ่งปีหน้าว่าสิลองกบจ้ะเพาะพันธุ์เองคัดพันธุ์ไว้แล้วคัดพันธุ์ไว้แล้วจ้ะ
พ่อแม่กบจ้ะมีบ่อยู่นี่มีอยู่จ้ะเดี๋ยวจะไปเบิ่งเนาะ อันนี้เพิ่นเฮ็ดเป็นบริเวณอยู่หลังบ้านนะครับพี่น้องนะฮะเป็นบริเวณหลังบ้านเพิ่นเลี้ยงปลาเลี้ยงกบปลาเข็งปลาคอนะครับมีกบเป็นหลังบ้านแบบบ้านๆเฮาอยู่ยังไงนะครับเลี้ยงเลี้ยงขายพร้อมสีนี่สู้สีก็ขายนะครับกินพร้อมขายพร้อมนะครับเป็นใส่พื้นที่แคบๆเนาะแม่เนาะใส่พื้นที่แคบๆกับบริเวณบ้านกับบ่ได้พ่อไร่ดอกแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นแบบเป็นสัดเป็นส่วนนะครับมาถ่ายทําให้พี่น้องเบิ่งนะครับเป็นปลาดุกกับกบอยู่น้ํากันนะครับโอ้เพิ่นสิเลี้ยงใส่กันเลยนะฮะเลี้ยงใส่กันเลยผมเงิดหลายว่ามันว่ากบบ่กินปลาเลยเนาะอันนี้คือเป็นลักษณะแบบกบนะฮะแม่ได้กบมาใส่แม่พอพันแม่พันก็คือซื้อลูกมันมาไหนจ้ะซื้อลูกมาซื้อลูกมันมาบั่นก็คัดตัวใหญ่มันไว้พี่นาว่าสิพอเองจ้ะพี่นาพอพันแม่พันเองอันนี้ก็ซื้อพร้อมขายแล้วนี่ขายแล้วเนาะจ้ะช่วงนี้ขายเพียงไหนโลจังบาทโลละ100โลละ100พี่โอ้หลายได้ครับกบเพิ่นประมาณจักตัวครับนี่กบอยู่นี่500ตัวบ่โอ้หลายนะครับพื้นที่ก็บ่กว้างนะครับยาวประมาณ2เมตรกว่าๆนี่ล่ะนะฮะ2เมตร50กว้างก็เมตรกว่าๆนะครับพื้นที่เพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็จัดสรรอยู่ร่วมกันกับปลาติแม่จ้ะอยู่ร่วมกันกับปลาปลาดุกปลาดุกกับกบนะครับว่ามันเบิดล่ะบ่ปลาดุกยังรู้จักถ้ามีน้ํามีมันกินบ่ได้ดอกอ๋อบ่น่ะมันก็กินแม่ก็คือเปล่าเปิดน้ำใส่อืมครับอันนี้คือบรรยากาศหลังบ้านเพิ่นนะครับเลี้ยงกบปลาดกปลาดุกกับกบอยู่น้ำกันว่าซั่นเพิ่นว่าเอากันแบบแคบๆนี่ล่ะกินกันแน่ถ้าช่วงล่างบ่อออกนะครับถ้ามีน้ำมันสิบ่กินกันเนาะบ่จ้ะบ่กินกินบ่ได้เนาะผมก็ฮ้อมแต่เห็นนี่ล่ะเลี้ยงน้ำกันนะครับแต่เก่ามีแต่อยากสัดส่วนเนาะสมกับคำซาคำเลื่อยอยู่ด่ะครับใกล้ๆจะมีเก็บขายซื้อเมื่อว่าเกษตรกรนี่นะครับความสุขอยู่หลังบ้านเพิ่นนะครับโอ้กบพันหลายนะครับมันเฮ็ดอีหยังเอาใหม่เอาใหม่บ่ง่อยค่ะไม่เพิ่นเลื่อยออกจากบ้านน่ะเอามาให้เพิ่นง่อยเพิ่นอยู่อันนี้โดนบ่นี่เปลี่ยนน้ำเทื่อนึงถ่ายน้ำคือกันนั่นน่ะจ้ะประมาณเดือนหรือ20กว่ามื้อโอ้นะฮะนับอาหารก็ให้ยังมาส่งมาแล้งคือกันนะเนาะใส่อาหารปลาดุกสำเร็จเลยเนาะครับง่ายๆครับกบตัวนี้ประมาณจักเดือนละครับประมาณจักอายุเท่าไหร่ละครับประมาณเดือนกว่าจ้ะเดือนกว่าสิก็ถือว่าใหญ่เติบได้ครับนะครับตัวกบถือว่าใหญ่เติบอยู่กบบานเฮาเนาะตัวดำๆเนาะซื้อพ่อพันแม่พันมาเองพี่นาที่ผสมเองเฮ็ดโดนแล้วบ่ครับเฮ็ดได้8เดือนแล้วจ้ะที่เริ่มเฮ็ดนี่แก่สิพอปีแล้วจ้ะเพราะว่าก็ถือว่ารุ่นเลี้ยงก้อนนั่นขายเบิดแล้วอ๋อมีหลายรุ่นเนาะจ้ะขายได้มื้อละ700-800อยู่นั่นบ่ได้แปรขายนี่คือข้าเจ้ามาข้าเจ้าหูมีมีเพิ่นก็มาซื้อครับนี่นะครับสมคำสาคำลือเพิ่นนะฮะเพิ่นก็แย้งปลูกหยังไว้เพิ่นมาซื้อกบสิก็เก็บให้เพิ่นไปใส่อ้อมได้ยังนั้นมีความสุขเนาะจ้ะก็ได้กินได้ใส่นี่แหละครับอันนี้เป็นไก่ไข่นะครับไก่พันไข่เพิ่นจักตัวแม่ไก่ไก่นี่ประมาณ30ตัวจ้ะไข่ซุมื้อบ่ไข่ซุมื้อขายซุมื้อไข่ซุมื้อขายซุมื้อก็ใส่อาหารสําเร็จคือกันเนาะอาหารไก่ไข่อันนี้เป็นทั้งน้ํานะครับทั้งน้ําทั้งอาหารเพิ่นนะฮะได้ใส่ยาอีหยังเป็นพิเศษบ่แม่บ่ได้ใส่ยาใส่อันนี้แต่แรกๆประมาณใหม่ๆน่ะอาทิตย์นึง2อาทิตย์นึง
เฮาเอาไก่ตัวหน่อยมันมาเลยเอาตัวแม่มันมาเลยเอาตัวหน่อยมันมาค่ะเอาตัวหน่อยมาเลี้ยงไว้มันกำลังไข่เลยกวางเนี่ยบ่ครับอย่าไปเบิ่งไข่น้ำกันได้ครับพี่น้องครับกำลังไข่โอ้มาแย่งกันไข่4ตัว3ตัว4ตัวช่วงนี้เนาะเพิ่นไข่เนาะจ้าช่วงหาโมงแรงก็มาเก็บไข่ไปขายไข่จักเปอร์เซ็นต์คิดว่ากับไข่มันไข่ครบสุดถูกป่ะไข่ประมาณ27 28หน่วยแต่ว่าก็ไข่บ่ทุกตัวแล้วเพิ่นก็สิสลับกันไข่สลับกันไข่ติอันนี้ไข่เต็มอันนี้เพิ่นเฮ็ดห้างไว้ห้องไว้เพื่อให้เพิ่นไข่นะครับโอ้เลี้ยงหลายอย่างนะเลี้ยงกบเลี้ยงปลาปลาดุกปลาคอปลาเข็งกบนะเลี้ยงหลายอย่างอยู่ในหลังบ้านเพิ่นนะครับเป็นหลังบ้านประมาณ1ไร่นี่แหละแต่ว่าใส่พื้นที่บ่หลายนะครับแบ่งออกเป็นสัดเป็นส่วนนะเลี้ยงว่าก็พอได้ฝุ่นใส่ผักใส่ต้นไม้ครับเฮ็ดน้ำมัดหมดบ่ใส่ปุ๋ยเกษตรกรนะฮะตัวอย่างเนาะทุกอย่างปีนี้ข้าวเพียงใดแม่ปีนี้ข้าวโอ้ยข้าวขาดทุนหลายปีนี้ว่าหญ้าหลายบ่นเกี่ยวอยู่หญ้าหลายครับยังบ่นเกี่ยวอยู่จ้ะพาพี่น้องเลาะเบื้องหลังบ้านมั้งครับบ่ใหม่ย้ําถึงจะออกหลายครับอันนี้คือหมองพ่อพันกบนะครับโอ้เป็นเลี้ยงหลายคุณให้ตัวตัวนี้เลยพ่อพันแม่พันตัวนี้แม่พันอันนี้คือพ่อพันแม่พันกบนะครับเด้อตัวใหญ่นะครับเพิ่นเลือกไว้เพื่อสิเป็นพ่อพันแม่พันสำหรับไว้ปีหน้าหูจักบ่แม่ว่าตัวใดตัวผู้ตัวแม่หูอยู่จ้ะหูอยู่เนาะตัวนี้เป็นตัวแม่จ้ะอันนี้คอกนี่เป็นตัวแม่จ้ะโอ้นี่คอกตัวแม่ตัวแม่นี่เป็นลักษณะอะไรนี่มันสีตัวใหญ่ตัวอ้วนมันตัวสูงมันสีบางครั้งสีเป็นอันเป็นจุดเลยจ้ะโอ้ตัวแม่ที่ตัวใหญ่ตัวอ้วนอันนี้คือตัวยังนี่ตัวผู้อันนี้เป็นตัวผู้เนาะโอ้นี่ตัวผู้นะครับพบผู้มันคัดเลือกไว้ส่วนมากอีกจักหน่อยนี่บ่คือมันสิผสมกันช่วงหรือเฮาเดือนเมษาก็สิเริ่มเพาะอ๋อเดือนเมษานี่ติเอามันใส่กันจ้ะโอ้มันสิว่างแล้วออกหวกใส่มันเฮาไปไว้ใส่บ้านหวกซึ่งมันออกมาก็สิเตรียมบ่อีกจ้ะเตรียมบ่อีกเดือนนี้บ่ทันได้เตรียมบ่บ่ได้เตรียมบ่เนาะจ้ะอันนี้คือหม่องนึงอีกนะครับหม่องเลี้ยงกบเพิ่นนะครับหลังบ้านอ้อเหาะแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดให้เป็นแบบสัดส่วนนะครับมันบ่ทรงกินเหม็นดอกเนาะบ่เหม็นเนาะบ่เหม็นได้เพราะว่าเฮาเฮ็ดเป็นแบบมีระบบเป็นสัดส่วนดีครับกบหลายนะครับนี่นี่มองที่กบนี่ก็คือดวนบ่ครับบ่นี่อายุประมาณเดือนกว่าเท่านั้นเดือนกว่าๆนี่เนาะอยู่กันแบบนี่อยู่กันแบบธรรมชาติอยู่ใต้ห่มไม้เนาะใต้ห่มไม้ห่มไผ่ห่มขามนะครับก็มีแดดส่องแน่ลำไรลำไรแต่ว่าก็ให้เพิ่นอยู่แบบธรรมชาติน่ะเนาะนะครับนี่คือแบบตัวกบหลายบ่แม่บ่นี่บ่นี่มัน 2,000 ตัวก็ขายไปแล้วนะมาถ่ายทําให้พี่น้องเบิ่งนะครับเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงงัวอยู่หลังบ้านอ้อเหาะประมาณ1ไร่นะครับแต่ว่าก็บ่ได้ใส่หลายพวก1ไร่ดอกเป็นสัดส่วนอยู่หลังบ้านนะครับโอ้กบพันหลายอยู่1อยู่ข้างๆกันนะครับข้างๆก็บ่อกบนี่แหละเป็นบ่อปลาดุกว่าซั่นครับใหญ่แล้วบ่ครับแม่นี่ปลาดุกก็บ่ทันได้ใหญ่ปานใดซั่นนี่เพราะปล่อยได้เดือนกว่านี่ก็ได้มันใหญ่หนาวเพิ่นจะง่ายซ่าจักหน่อยว่ากินอาหารบ่ค่อยดีบ่ฮึกินอาหารบ่ค่อยดีกำลัง
พอเยอะแยะเนาะอันนี้ความกว้างประมาณ2เมตร2เมตร50เนาะกว้างยาวประมาณนี้แหละนะครับบรรจุจักตัวครับคอกนี่บอล500ตัวจ้ะ500ตัวซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาซื้อลูกมันมาซื้อลูกมันมาค่ะแต่ว่าปีหน้าสิลองผลิตลูกเองเนาะจ้ะเอาลองเบิ่งปีหน้าสิพาพี่น้องมาเบิ่งอีกว่าตอนเพิ่นผลิตปลูกแนวใดนะครับโอ้ไปเบิ่งอีกบ่อนึงนะครับมันซ่อนป่าเพิ่นครับพี่น้องนะฮะเป็นบรรยากาศหลังบ้านเพิ่นอันนี้เป็นบ่อนึงอีกนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งอีกบ่อนึงครับใต้ห่มบักขามอันนี้เป็นหยังนี่ปลาคอจ้ะอ๋อเป็นปลาคอเลี้ยงทุกอย่างตัวนี้ยังจะสิเลี้ยงกี่นายตัวนี้เนาะเลี้ยงกี่นายได้ก็สิเลี้ยงเนาะตะกอนต่อไปก็สิเลี้ยงอันนี้ปลาคอได้ครับเป็นปลาคอมันบ้านเฮานี่เนาะหลายตัวบ่ครับนี่นี่ 2,500 ตัว 2,500 ซื้อลูกมันมาบ่หรือซื้อโตมันมาซื้อลูกมันมาเอาลูกมันมาจ้ะมาใส่นี่พระคอก็เลี้ยงเนาะผมเห็นแต่เลี้ยงแต่ปลาดุกกับปลาเข็งพระคออย่างง่ายสากว่าปลาดุกแต่ว่าใส่อาหารประเภทเดียวกันเบิดเลยคือใส่อาหารสำเร็จนะครับเป็นอาหารปลาดุกแม่นบ่แม่2,500ตัวนะครับบ่อนี่ยาวเติบอยู่นะฮะยาวเกือบ4เมตรพุ่นละแต่ว่ากว้างก็เมตร50นะฮะหลอกยาวๆไปตามพื้นที่เนาะตามพื้นที่นี่คือแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ปลูกสวนหลังบ้านเพิ่นนะครับเลี้ยงทุกอย่างนะฮะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินได้ลดค่าใส่จ่ายในครัวเรือนนะครับถือว่าเป็นเกษตรกรที่ขยันขันแข็งครับสมกับซ้ำคำซาคำลืออีลีตัวนี้ครับมีหน่อไม้ครับหน่อไม้ยังไงนี่หน่อไม้ยังก็จากคนหน่อใหญ่เนาะครับกับผมคนเทคโคก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำนีก่อนได้ครับคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับการดับกิมเนี่ยคือใส่น้ำมักชีวภาพเอามาลดบ่เพื่อดับกินบ่ให้มันมีกินทรงกินไปกับบ้านข้างเคียงน้ำที่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเขาก็ตักพดพกไม้ได้ประโยชน์ดันหนึ่งเนาะเสียว่าเป็นปุ๋ยกันเนาะขี่ปลาขี่กบนะครับเทียบว่าครบวงจรนะนี่แหละเขาเรียกว่าเกษตรกรที่สามารถนำเอาอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์จากขี่กบขี่ปลาไม่เป็นปุ๋ยใส่พืชลดต้นไม้นะครับก็เป็นการประหยัดเพราะต้องไปซื้อปุ๋ยเขาเจ้านะครับเศษน้ำมักเศษอาหารไว้พร้อมมีน้ำมักมีเศษอาหารไว้พร้อมนะฮะก็ได้ใส่ปุ๋ยครับหรือว่าเป็นแนวทางอีกทางนึงนะครับพี่น้องเกษตรกรที่เบิ่งแล้วก็ชมสามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้นะครับเป็นเกษตรกรที่เฮ็ดบ่ต้องใส่พื้นที่หลายนะแม่เนาะใส่พื้นที่ล้างบ้านน้อยๆพื้นที่ประมาณ1ไร่แต่ก็บ่ได้ครบถึง1ไร่ดอกนะครับแบ่งสัดส่วนออกเป็นสัดเป็นส่วนมันก็เรียกได้หลายอย่างอยู่นะครับ